เอเซเซโลลือกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราทีนี้ต่อไปว่าภาษาไทยประโยคในมีว่าผมฟังไม่เข้าใจนะผมฟังไม่เข้าใจนะพม่าบอกว่าคำว่าผมนะแปลว่าจะนอแล้วก็มีคำว่าฟังก็ประมาณเรียกว่านาถะ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 หมายถึงฟังนะแล้วก็มีอยู่ว่าไม่เข้าใจก็หมายถึงน้ำมันเลยดูไม่เข้าใจน้ำมันเลยดูไม่เข้าใจน้ำมันเลยดูไม่เข้าใจน้ำมันเลยดูถ้าเข้าใจก็พม่าบอกว่านาเลยเดนะที่นี่ก็บอกว่าผมฟังไม่เข้าใจภาษาพม่าก็บอกว่าจะนอนาทำดานามันเลยบูจะนอนาทำดานามันเลยบูจะนอนาทำดานามันเลยบูที่นี้คำว่าฟังนั้นมีว่านาทำแต่เดี๋ยวนี้มีคำว่าดานั้นหมายถึงเพื่อความมั่นใจนะก็นาทองนาที่ได้ฟังนาทองนานะที่ฟังอะไรประมาณนั้นนะก็ไม่ฟังมาถึงนาทองก็ที่นี่บอกว่าจะนอนนาทองนาน้ำมันเลยรู้จะนอนนาทองนาน้ำมันเลยรู้จะนอนนาทองนาน้ำมันเลยรู้ก็ที่นี้อาตมาแปลจากภาษาไทยที่มีอยู่ประโยคบอกว่าผมฟังไม่เข้าใจนะแต่มีอยู่ประโยคที่ภาษาพูดมีอยู่ว่าจะนอนน้ำมันเลยรู้ก็ได้นะจะนอนน้ำมันเลยรู้หมายถึงผมไม่เข้าใจหรือว่าผมยังไม่เข้าใจก็ภาษาพม่าว่าจะนอนน้ำมันเลยรู้จะนอนน้ำมันเลยรู้จะนอนน้ำมันเลยรู้นะก็ต่อไปก็ใช้ได้ประโยคคำประโยคนี้ใช้ได้แบบผมฟังไม่เข้าใจก็จะนอนนาทองดาจะนอนนาทองดาน้ำมันเลยรู้จะนอนนาทองลุกน้ำมันเลยรู้หรือว่าจะนอนนาทองดาน้ำมันเลยรู้จะนอนนาทองดาน้ำมันเลยรู้ก็อันนี้คำนี้ประโยคประโยคนี้ใช้ได้สองแบบก็ต่อไปว่าคำว่าขอให้พูดซ้ำๆนะขอให้พูดซ้ำๆก็คำว่าซ้ำภาษาพม่าว่าทักข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 าหรือว่าทัดเฉยๆก็ได้นะทัดเฉยๆก็ได้อย่างเช่นพูดซ้ำทับโยบานะพูดซ้ำทับโยบาทับโยบาทีนี้ก็บอกว่าขอให้พูดซ้ำๆก็ขอให้ก็พม่าก็ต้องบอกว่าเจซูจูบีเจซูจูบีเจซูจูบีทับโยบาก็หมายถึงขอให้พูดซ้ำๆเจซูจูบีทับโยบาเจซูจูบีทับโยบาเจซูจูบีทับโยบาถ้าเราสั่งคำว่าให้ก็บอกว่าเจซูจูบีทับโยเปบาเจซูจูบีทับโยเปบาเจซูจูบีทับโยเปบาหมายถึงขอให้พูดซ้ำๆนะขอให้พูดซ้ำๆเจซูจูบีทับโยบาทีนี้อาจจะตรงกับคำว่าขอให้พูดอีกทีนะขอให้พูดอีกทีก็พม่าบอกว่าเจซูจูบีเปียนเปียวเปบ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 าหมายถึงขอให้พูดอีกทีนะคำว่าอีกทีก็พม่าแปลได้ว่าเปลี่ยน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 ที่นี่พม่าคำว่าเปลี่ยนนั้นภาษาไทยแปลได้สองอย่างเช่นกลับบ้านนะ
กับบ้านนี้พม่าบอกว่าเอ็งเปียเมนะบ้านหมายถึงเอ็งเปียหมายถึงกลับนะเปียที่นี่หมายถึงกลับเป็นคำกริยาคำว่ากลับนั้นพม่าเรียกว่าเปียทีนี้คำว่าอีกคำว่าอีกก็พม่าบอกว่าเปียนะผู้อีกทีอย่างเช่นผู้อีกทีเปียนเปียวบาเปียนเปียวบาเปียนเปียวบาเปียนเปียวเปียบาขอให้พูดอีกทีเปลี่ยนโยเปบานะทีนี้ใช้คำศัพท์ว่าขอให้พูดขอให้คุณช่วยพูดซ้ำๆนะเจซูเปียวปีเปลี่ยนโยเปบานะทีนี้แปลด้วยคำว่าคุณก็เจซูเปียวปีขมยาเปลี่ยนโยเปบาเจซูเปียวปีขมยาเปลี่ยนโยเปบาก็ที่นี่ไม่ถึงคุณไม่ถึงคัญญานะแต่อันนี้สำหรับคนต่างชาติอาจจะยุ่งไปหน่อยนะแต่ภาษาไทยขอให้พูดซ้ำๆก่อนเจซูปิบีเปียนเปียวปีบาหรือว่าเจซูปิบีเปียนเปียวบานะไม่ใส่คำว่าคุณไม่ใส่คำว่าคัญญานะก็พูดอย่างนี้เข้าใจได้อยู่นะก็อันนี้ขอให้พูดซ้ำๆขอให้พูดซ้ำนะแล้วมีอยู่ว่าผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วหมายถึงคำว่าผมหมายถึงจะนอนถ้าเป็นผู้พูดถ้าเป็นถ้าผู้พูดนี้เป็นผู้หญิงก็ดิฉันจะมะจะมะจะมะคำเหล่านี้ท่านจังไหนคงจะจำได้อยู่แล้วนะก็ดิฉันหมายถึงจะมะจะมะก็ผู้พูดเป็นผู้ชายก็จะนอนจะนอนหมายถึงผมก็บอกว่าผมเข้าใจแล้วหรือดิฉันเข้าใจแล้วก็บอกว่าคำว่าเข้าใจหมายถึงที่เมื่อกี้ข้างบนบอกว่าไม่เข้าใจนะเข้าใจก็หมายถึงน่าเลเดน่าเลเดแล้วภาษาไทยคำว่าแล้วนี้หมายถึงปีปีปีหมายถึงแล้วนะก็ทีนี้ก็บอกว่าพงเข้าใจแล้วจะนอนน่าเลดีผมเข้าใจแล้วจะนอนน้าเหลี่ยดีจะนอนน้าเหลี่ยดีดิฉันเข้าใจแล้วจะมะน้าเหลี่ยดีจะมะน้าเหลี่ยดีนะทีนี้ก็ถ้าเราใส่สุขคำสุภาพก็จะนอนน้าเหลี่ยดีขณะจะนอนน้าเหลี่ยดีขณะจะนอนน้าเหลี่ยดีขณะแปลว่าผมเข้าใจแล้วครับผมเข้าใจแล้วครับนะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมะน้าเหลี่ยดีฉินจะมาน้าเลวีฉินจะมาน้าเลวีฉินหมายถึงดิฉันเข้าใจแล้วเจ้าข้านะเจ้าก็ได้ก็ทีนี้ก็บอกว่าคำว่าเข้าใจหมายถึงน้าเลวนะถ้าแปลจากภาษาพม่าก็น้าเลวนั้นน้าหมายถึงหูนะเลวหมายถึงมุมนะพอหูมันมุมไปก็หมายถึงกลายเป็นคำว่าเข้าใจนะพระมาหูมุนไม่ถึงเข้าใจนะถ้าจำได้แต่ยังไงหูมุนก็ไม่ถึงเข้าใจก็บอกว่าผมเข้าใจแล้วจะนอนน้าเหลวีจะนอนน้าเหลวีถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมาน้าเหลวีก็ทีนี้เป็นคำประโยคที่ใช้คำบ่นนะอันนี้ตรงไหนครับเอเซเซโลเลกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรา